41ปีที่แล้วท่ามกลางบรรยากาศสงบสุขของสนามบินเชียงใหม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อสลัดอากาศบุกจี้เครื่องบินในช่วงที่ผู้โดยสารเพิ่งลงจากเครื่องท่ามกลางความตึงเครียดที่ยาวนานถึง9ชั่วโมงคนร้ายที่มีอาวุธครบมือและระเบิดจี้เครื่องบินจับตัวประกันและยื่นข้อเสนอเพื่อหาทางหลบหนีความระทึกขวัญเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อคนร้ายสามารถเล็ดลอดสายตาตำรวจไปได้การไล่ล่าครั้งนี้กลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเชียงใหม่ไม่มีวันลืมที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือหัวหน้าคนร้ายกลับเป็นอดีตข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตซึ่งตัดสินใจรวบรวมพลเพื่อก่อเหตุสะเทือนขวัญโดยประกาศว่าขอเลวถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีวันที่18มกราคม2526ท่ามกลางบรรยากาศสงบสุขของสนามบินเชียงใหม่ความรู้สึกแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ยังคงอยู่ผู้คนเดินทางขวักไขว่บ้างกลับบ้านบ้างมาเริ่มต้นปีใหม่ในสถานที่ใหม่ท่ามกลางความเร่งรีบและความตื่นเต้นเครื่องบินโดยสารช็อต303กำลังลดระดับลงจอดผู้โดยสารบนเครื่องบินต่างคาดหวังการเดินทางที่ปลอดภัยและราบรื่นทว่าในขณะที่ล้อของเครื่องบินสัมผัสพื้นรันเวย์บรรยากาศที่เคยสงบสุขก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันสนามบินที่เคยคึกคักกลายเป็นสถานที่แห่งความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวเมื่อเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทุกสายตาหันไปที่เครื่องบินโดยไม่รู้ว่าภัยอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นการเดินทางที่ควรจะเป็นไปอย่างราบรื่นกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเวลา 11:45 น.รถรับผู้โดยสารวิ่งมาเทียบจอดข้างเครื่องบินตามปกติเพื่อรับผู้โดยสารไปยังอาคารด้านในแต่ครั้งนี้กลับไม่มีการเคลื่อนไหวจากภายในเครื่องบินประตูเครื่องบินปิดสนิทไม่มีเสียงเรียกจากกัปตันหรือแอร์โฮสเตสทำให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเริ่มสงสัยเพียงชั่วอึดใจเสียงวิทยุจากกัปตันเครื่องบินก็รายงานด้วยเสียงสั่นเครือไปยังหอบังคับการบินข้อความนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงบนเครื่องบินมีคนร้าย3คนพร้อมอาวุธครบมือและระเบิดลูกเกลี้ยงพวกเขาจี้เครื่องบินและจับผู้โดยสารทั้ง12คนไว้เป็นตัวประกันขณะที่น้ำมันของเครื่องบินกำลังจะหมดลงข่าวการจี้เครื่องบินแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่สนามบินรีบแจ้งให้ตำรวจและทหารที่เกี่ยวข้องทราบทันทีการปิดล้อมสนามบินเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นโดยมีกำลังพลกว่า200นายเข้าร่วมเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อกับคนร้ายผ่านวิทยุเพื่อเจรจาแต่ไม่ได้รับการตอบสนองประตูเครื่องบินยังคงปิดสนิทและอากาศภายในเครื่องบินเริ่มลดลงเรื่อยๆทำให้ความกดดันและความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคนร้ายยื่นข้อเสนอให้เติมน้ำมันเครื่องบินและเตรียมเงินสด 300,000 บาทเพื่อเป็นค่าไถ่แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้ทันทีการเจรจาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเสี่ยงต้องดำเนินต่อไปขณะที่เวลาและทรัพยากรของผู้เจรจากำลังลดน้อยลงทุกทีทันทีที่สิ้นเสียงกัปตันแจ้งข่าวการจี้เครื่องบินภายในเวลาไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าประจำจุดรอบสนามบินด้วยความพร้อมเพรียงและตึงเครียดเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพยายามเดินหน้าเจรจากับคนร้ายผ่านวิทยุโดยเริ่มจากการขอให้คนร้ายเปิดประตูเครื่องบินเพื่อให้สามารถเจรจาได้สะดวกขึ้นแต่การเจรจาเริ่มต้นก็ไม่เป็นผลคนร้ายยังคงปิดประตูแน่นหนาและไม่ตอบสนองต่อคำขอใดๆสถานการณ์ภายในเครื่องบินเริ่มเลวร้ายลงเมื่ออากาศภายในเครื่องลดลงเรื่อยๆทำให้ตัวประกันเริ่มมีอาการหายใจลำบากความหวังที่จะเจรจาให้คนร้ายปล่อยตัวประกันกลับยิ่งเลือนลางลงเจ้าหน้าที่ต้องหาทางเลือกอื่นในการเจรจาขณะที่ความตึงเครียดในสนามบินเริ่มขยายวงกว้างผู้โดยสารและพนักงานภาคพื้นดินต่างรู้สึกถึงภัยคุกคามที่เข้ามาใกล้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆกลายเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้เวลา 12:30 น.เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดตัวประกัน5คนสามารถหลบหนีออกมาจากเครื่องบินได้ท่ามกลางความหวังเล็กน้อยกัปตันและผู้ช่วยกัปตัน2คนแอร์โฮสเตส2คนและผู้โดยสาร1คนใช้โอกาสช่วงที่คนร้ายเผลอปีนออกมาทางหน้าต่างในห้องนักบินเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินรีบนำตัวผู้รอดชีวิตออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันทีพร้อมสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในเครื่องบินแอร์โฮสเตสผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังว่าคนร้ายขึ้นเครื่องมาจากลำปางและได้วางแผนแยกที่นั่งกัน
โดยหัวหน้านั่งส่วนหัวเครื่องบินลูกน้องอีก2คนนั่งกลางเครื่องและท้ายเครื่องรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้รอดชีวิตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่ตัวประกันหลบหนีออกมาได้เป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และสร้างความหวังใหม่ในการช่วยเหลือตัวประกันที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงไม่ปลอดภัยคนร้ายที่ยังคงอยู่บนเครื่องบินอาจเกิดความหวาดกลัวและไม่เป็นผลดีต่อตัวประกันเมื่อรู้ว่าตัวประกันบางคนหลบหนีออกมาได้เจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานด้วยความระมัดระวังสูงสุดในการวางแผนต่อไปเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินต้องใช้ข้อมูลจากผู้รอดชีวิตเพื่อพิจารณากลยุทธ์การเจรจาและการบุกชิงตัวประกันแต่เวลาและทรัพยากรกำลังหมดลงความกดดันที่มากขึ้นทำให้ทุกการตัดสินใจต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและเฉียบขาดเพื่อให้เหตุการณ์สิ้นสุดลงอย่างปลอดภัยที่สุดเวลา 14:00 น.อากาศภายในห้องโดยสารร้อนระอุและขาดออกซิเจนทำให้ตัวประกันที่เป็นเด็กเริ่มมีอาการหายใจไม่ถนัดสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปตัวแทนทหารอากาศที่ประจำอยู่ในสนามบินพยายามเจรจากับคนร้ายอย่างสุดความสามารถเขาถอดเสื้อและชูป้ายขอเจรจาเดินไปรอบๆตัวเครื่องบินแต่คนร้ายกลับยืนยันไม่รับน้ำหรืออาหารจากภายนอกข้อเรียกร้องของพวกเขายังคงแน่วแน่และไม่มีการประนีประนอมคนร้ายส่งจดหมายเรียกร้องผ่านหน้าต่างห้องนักบินในจดหมายมีข้อเรียกร้องใหม่ที่ชัดเจนคือให้ส่งกัปตันมา1คนเพื่อขับเครื่องบินไปที่เชียงรายและขอเงินสดอีก 300,000 บาทเป็นค่าไถ่เวลา 18:00 น.เมื่อคนร้ายเริ่มตระหนักว่าข้อเรียกร้องของตนไม่ได้ผลตามที่หวังพวกเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนการหลบหนีคนร้ายมัดมือตัวประกันที่เหลืออยู่ลงจากเครื่องบินอย่างเร่งรีบและบังคับให้พวกเขาขึ้นรถสารวัตรทหารที่จอดอยู่ใกล้ๆในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามเจรจาคนร้ายขับรถบึ่งออกจากสนามบินเชียงใหม่ทันทีพยายามหนีไปบนเส้นทางเชียงใหม่หางดงขณะที่ตำรวจสะกดรอยตามอยู่ห่างๆแต่ด้วยความที่คนร้ายมีความเชี่ยวชาญในเส้นทางนี้ทำให้รถที่ใช้ในการหลบหนีสามารถหลุดรอดการควบคุมของเจ้าหน้าที่ไปได้บริเวณหางดงการหลบหนีของคนร้ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตามหาข่าวสารและข้อมูลเพื่อหาทางสกัดจับแต่ด้วยเส้นทางที่ซับซ้อนและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของคนร้ายทำให้การตามหาตัวพวกเขาเป็นไปด้วยความยากลำบากสถานการณ์เช่นนี้เป็นบททดสอบของเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มและช่วยเหลือตัวประกันการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่เข้าสู่ทางตันเมื่อคนร้ายขับรถหลบหนีออกจากสนามบินเชียงใหม่อย่างรวดเร็วการค้นหาและติดตามคนร้ายเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความลำบากในการตามรอยในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยแม้เจ้าหน้าที่จะมีการวางแผนและการประสานงานแต่เส้นทางและภูมิประเทศที่ยากลำบากทำให้ทุกอย่างไม่เป็นดั่งหวังนักเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายขับรถวกกลับมาปล่อยตัวประกันที่เหลือหลังสนามบินเชียงใหม่ความหวังและความโล่งใจของเจ้าหน้าที่และตัวประกันการปล่อยตัวประกันแสดงว่าคนร้ายเริ่มตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถหนีรอดไปได้วันรุ่งขึ้นมีผู้พบรถที่คนร้ายใช้หลบหนีตกลงไปในเหวลึกกว่า5เมตรในป่าริมทางตำบลบ้านโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สภาพรถที่พังยับเยินคนร้ายไม่หยุดเพียงแค่นั้นพวกเขาจี้บังคับรถที่ขับผ่านไปมาเพื่อใช้ในการหลบหนีต่อไปในเส้นทางหางดงเสมิงความพยายามของคนร้ายในการหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดตามล่าตัวต่อไปวันที่20มกราคม2526เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปิดล้อมป่าในพื้นที่หางดงเสมิงเพื่อติดตามและจับกลุ่มคนร้ายการปิดล้อมและการไล่ล่าในป่าที่รกทึบและยากต่อการเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาและติดตามร่องรอยของคนร้ายเมื่อเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่าคนร้ายมาขอข้าวพระในพื้นที่ใกล้เคียงความหวังในการจับกลุ่มคนร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งการปิดล้อมและการตรวจสอบพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นพบที่ซ่อนของคนร้ายได้ในที่สุดในโรงโม่หินเขตติดต่อพื้นที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าแก๊งคนร้ายถูกจับกลุ่มและสารภาพว่าเขาเคยมีอาชีพราชการแต่ถูกครหาว่าคอร์รัปชันและถูกสอบสวนหนักจนตัดสินใจยื่นใบลาออกและมาก่อเหตุการณ์ครั้งนี้เขาประกาศว่าขอเลวถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีคำสารภาพนี้สะท้อนถึงความกับแค้นใจและความผิดหวังในชีวิตซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
และการก่อเหตุที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเหตุการณ์ปล้นเครื่องบินเมื่อ41ปีก่อนที่สนามบินเชียงใหม่ไม่เพียงแสดงถึงสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ยังสะท้อนถึงสภาวะจิตใจที่เปราะบางของมนุษย์เมื่อเข้าสู่จุดดิ่งต่ำสุดของชีวิตสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ลุกขึ้นมาได้คือการประคับประคองตัวเองสู่เส้นทางที่ถูกต้องมากกว่าจะมุ่งสู่การทำร้ายผู้อื่นและนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการทำงานร่วมกันและการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญในการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ